ารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินด้วยรถฟ้าให้มาหาอาจารย์คงจะหากว่าเงินคุณไม่พอใช้มาเอาของคลังที่ผมอาจารย์คงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่ซวยรวยตรงตรงเข้ามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเข้ามารวยรวยรวยสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋สมรักโตสมรักเต๋โต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 เต๋รวยผมไม่รู้อ่ะนะมันเคยเป็นอาจารย์ไอ้โป่งอ่ะเขาให้เลขแม่นเหมือนอาจารย์คงไหมโอ้เรื่องเลขอย่าไปหวังเลยแต่เรื่องเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์เหรอเออไปลองกันแฟนผมนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยบังเอิญอยู่วะเฮ้ยพาผมไปออกหลังร้านดีกว่าเดี๋ยวไปติดออกหลังร้านมันจากที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยเห็นกับตาเลยเขาเนี่ยไปลงเสน่ห์นะฮะกับตำหนักข้างๆนี่มาครับอาจารย์นะช่วยถอนของออกให้หน่อยครับโอ่งไม่ได้ทำจริงดำหน้าใส่ซื่อโกหกทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเขาอ่ะพี่อะไรอ่ะดวงเป็นไรอ่ะเรื่องที่เขาดวงตกไงตกก็ขึ้นได้มึงไม่เป็นแบบกุมไม่รู้หรอกแล้วไปพักไหนเนี่ยก็ว่าจะมาอยู่กับพี่สวยก่อนอยู่ได้จ้ะแต่ไม่ฟรีนะจ๊ะสาวนี่กลับไปได้แล้วนั่งไปเปรียวนะอะไรไปทางธรรมะบวชเลยครับมากันแล้วเหรอเย้ยขวางกันไหมเนี่ยลุงกินข้าวเออกินเลยอ่ะเป็นไรอ่ะแหมกระโดยโป่งแยกลูกค้ากันไม่เป็นไรได้ไงเมื่อไหร่จะหมดสักทีก็ไม่รู้ไอ้ตกดวงคนขอขาดเนี่ยโอ้ยพี่ไม่นานหรอกพี่17เดือนอยากทำอะไรแล้วทำอะไรมีแต่ซวยนี่จะเป็นซิทคอมก็ซวยทุก EP นั้นชีวิตพี่คงหมดความหมายแล้วหมดประโยชน์พูดงี้คือจะให้ลุงไปตายไงกูพูดอย่างวะเห็นคืนนี้ดูซีรีส์ไหมโอ้คุณเดี๋ยวก็ดึงอีกรอบเมื่อคืนนี่ก็เกือบเช้าเลยนะแล้วต้องตื่นเช้าไปทำงานอีกเปล่างั้น2 EP นอน2 EP ไม่จริงไงคุณก็เพิ่งบอกอยู่ว่ามันเกือบเช้ามีจริงๆก็ดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องแหวะทำอย่างอื่นดิไอ้นี่ก็หวานกันเข้าไปเห็นไหมเนี่ยญาติผู้ใหญ่นั่งขมอยู่เนี่ยลุงไงลุงเป็นไรอ่ะก็ไอ้เรื่องที่เขาดวงตกไหมโอ้ยลุงตกก็ขึ้นได้โอ้ยมึงไม่เป็นแบบกุมไม่รู้หรอกเคนลุงโมขอโทษนะถ้าเกิดโมมีนิมิตอะโมก็คงช่วยลุงได้ไม่ปล่อยให้ลุงซวยแบบนี้หรอกแต่เองก็ช่วยลุงได้นะยังไงอะเองกับไอ้เคนต้องแยกกันโอ้ยไม่ทันแล้วถ้างั้นทันแล้วก็ห้ามไปนอนกับไอ้เคนได้งั้นก็ให้เคนมานอนที่นี่กูพูดอยู่ไม่ทันแล้วลุงรู้เปล่าอะไรเอ่ยเสียไปแล้วเอาคืนกลับมาไม่ได้เงินทองพรหมจรรย์โอ้โหกูไม่ได้มียางอายเลยเอาเต็มๆเลยมันก็เรื่องธรรมชาติอ่ะลุงมันเรื่องธรรมชาติไอ้เนี่ยก็ส่งเสริมกันดีเหลือเกินนี่แต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันนะมันยิ่งเสียเข้าไปใหญ่กูโหว่าทุกวันเลยมึงเนี่ยบ้าพี่ตินหมายถึงเสียการเสียงานป่ะเสียตัวเลยทุกคืนเลยมั้งกูว่าเนี่ยบ้าพูดเกินไปแล้วยกวันเป็นวันโอ้เออความจริงว่ะชีวิตมีความสุขสุขสนานเนาะพี่สวยเอ้ยเนี่ยมาอีกแล้วมาบ่อยขนาดนี้ย้ายไม่อยู่นี่เลยไหมคะรู้ได้ไงอ่ะกูประชดค่ะเอาจริงเหรอก็จริงอ่ะดิพี่
็หนูอ่ะย้ายมาทำงานในโรงพยาบาลแถวนี้แล้วย้ายทำไมอ่ะโรงพยาบาลเก่ามันทำไมก็เบื่อพี่แล้วก็ขี้เกียจเจอพี่หมอตาด้วยอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยใช่ปะแล้วฟอร์มรู้ยังรู้แล้วแล้วไปพักไหนเนี่ยก็ว่าจะมาอยู่กับพี่สวยก่อนนะนี่อยู่ได้จ้ะแต่ไม่ฟรีนะจ๊ะสาวรู้แล้วนะมึงนี่ภาระกูก็เกิดมาเป็นภาระตลอดโอ้ยอยู่จนกว่าจะหาห้องได้แค่นี้แหละแหมพี่สวยนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนี่ซื้อของกินมาฝากด้วยของที่พี่ชอบนี่มันเอาของกินมาล่อตลอดแล้วได้ปะล่ะโอ้โหซื้อของดีมาซะด้วยพรดลิงซะด้วยตลกไปหมดเลยอันนี้มันไม่ใช่พรดลิงค่ะนี่มันมะขามเทศแล้วไหนโดนัทฉันค่ะหนูไม่ได้บอกว่าโดนัทเลยก็บอกว่าของที่พี่ชอบจะกินปะล่ะไปอยู่ที่อื่นไปไปไปเลยกินไปแล้วกูกินอยู่แล้วค่ะกูชอบกูหากินยากขนาดนั้นแหละมึงก็ต้องให้อยู่อร่อยเนี่ยมึงใส่กล่องมาไหมอยากรู้เอ้าจะได้สวยงามไงอร่อยไหมอ่ะโป่งทำอะไรอ่ะโอ้ซ่อมโต๊ะเออพี่ฟอร์มหยิบตลับเม็ดให้โป่งหน่อยครับอยู่ไหนเดี๋ยวพี่หยิบให้ในกล่องนะครับไม่มีนะโป่งอ้าวเอมันก็หายไปนานแล้วทำไมหาไม่เจอรั่วปะเนี่ยโป่งมันหายไปแล้วมันจะมีได้ไงเล่าโอ้ยมันก็หายไปนานแล้วพี่ฟอร์มมันก็น่าจะเจอได้แล้วติดเชื้อลุงหมายมาปะเนี่ยแล้วลูกค้าไม่มีเลยเหรอปะเนี่ยโอ้แคนเซิลหมดแล้วซ่อมโต๊ะอยู่วันนี้ซ่อมโต๊ะต้องแคนเซิลลูกค้าเลยเหรอก็มันไม่ว่างไงพี่ฟอร์มเออพี่ฟอร์มวัดให้หน่อยดิจะวัดยังไงมันไม่มีตลับเมตรเนี่ยก็เอามือนี่แหละมันได้เหรอโป่งเออลองดูช่วยหน่อยนี่เหรอเออนั่นแหละมุมนี้ก่อนเหรออันนี้ก่อนนี้ก่อนมันจะได้เรื่องไหมน่ะเอ๊ะลองทำเลยก่อนขีดมาร์กให้หน่อยจะได้หรือน่ะโอ้โหมันจะรู้ไหมเนี่ยมาขีดที่มือเนี่ยครับนี่ขีดนี่นิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยครับเอออ้าวพี่ฟอมวัดไปอีกได้มุมแล้วเดี๋ยวนี่ดีกว่า2นิ้วนี่ฝั่งนู้นขีดโอ้ยพี่ฟอมเอาใหม่ดิทำไมอ่ะนิ้วมันล็อกอ่ะเอาดีนะโป่งมันเบี้ยวนะไม่ตรงนะโอ้พี่ฟอร์มขีดมันไม่ใช่ตาใบนะมันต้องใช้ระดับน้ำด้วยนะเฮ้ยมันต้องให้เป๊ะดิพี่ฟอร์มจะได้หรือเฮ้ยแปะเฮ้ยเป๊ะนี่แปะแล้วนี่เป๊ะมากเลยโป่งทำได้ไงเก่งรอบด้านนะเนี่ยโอ้โหแต่ละมุมเห็นไหมเฮ้ยเหมือนวัดมาเลยอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องใช้ตลับเมตรก็ได้เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเองอาจารย์คงใช้ตลับเมตรทั้งวันยังไม่ตรงแล้วโป่งเลยเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวล็อกเลยโป่งชอบฟังแนวนั้นใช่ไหมไม่ใช่ล็อกนี่โอ้เฮ้ยไอ้ผมฟ้าใสโหนจ้าอ๋อได้เดี๋ยวทำไปให้นะรอแป๊บนึงครับครับใครเนี่ยโอ๊ยข้ามาส่งอาจารย์อุ๊ยขอบคุณนะฟองโหนี่ดูแลดีกันซะจริงๆของพี่อ่ะอ้าวพี่เอาด้วยเหรอคนนะคะกูก็ต้องกินเนาะข้าวอ่ะก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้บอกก่อนน่ะเดี๋ยวแบ่งให้ก็ได้ช่วงนี้ฟ้าใสลดน้ำหนัก
ลดน้ำหนักอย่างเดียวนะความน่ารักไม่ต้องลดอันนี้ลดไงก็ไม่ลงหรอกรู้จะรู้เด็ดอันนี้คุยกันปกติแบบนี้ไงใช่ขอให้คุยกันปกติแบบนี้ไปตลอดโอเคปะเออพี่สวยเออวันนี้ผมขออยู่คุยกับฟ้าสายดึกหน่อยนะไม่ได้เจอกันนานงั้นนอนนี่เลยปะล่ะเด็ดห้องกูเนาะห้องเนี้ยเอาอ่ะเกรงใจแต่ถ้าเกิดให้ก็เอานะได้สิถ้ามึงอนุญาตขนาดเนี้ยกูว่าไม่ใช่ห้องกูแล้วตอนเนี้ยเนาะไปกินข้าวกันเนาะใครเขาสั่งอาหารอีกนะคะโอ้ยพี่ใครเขาจะมาส่งถึงหน้าห้องขนาดนี้แล้วกูเปิดอีกไปเปิดสิห้องพี่อ่ะโอ้ยอาหารมาส่งแล้วจ้าส่งแล้วจ้าเออนี่กูไม่ได้สั่งค่ะแต่ใจมันสั่งให้มาส่งจ้าเอ๋นี่คุยกันปกติปะเนี่ยมันคุยอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเอฟอร์มมีผู้หญิงที่ไหนที่มีมือที่นั่นจริงนะแหมพี่ดูตัวพี่เองก่อนเถอะนั่นไอ้นั่นอะอะไรอะตรงนั้นอะอ๋อร้านบางโกะเขาเปิดใหม่เขาใช้แป้งแบบแป้งชาโคทำเห็นมันแปลกเลยซื้อมาให้ใครเขาจะไปกินอย่างกะทิเนี่ยบ้าเนี่ยแกเหมือนกูคิดถึงมึงเลยอ่ะโอ้โหคุณพี่เก็บก่อนผมกินข้าวไม่ลงเลยอ่ะฟ้าใสนี่ไงกำลังลดน้ำหนักอยู่ไม่ใช่เหรอเอาสักหน่อยป่ะขอกินก่อนเลยเฮ้ยไม่ต้องแย่งกันกูซื้อให้สวยอ่ะเดี๋ยวกูจะอ้วกเอาพี่เสียน้ำใจเขาพี่สินกินขี้ชาโคชาโคสีเหมือนว่ะมึงก็สั่งหาซื้อมาเนาะอร่อยตายนี่ก็ขี้น่ะนี่ไปคิดว่ามันเป็นขี้มันสีมันเหมือนแต่มันอร่อยกว่าชาโคอ่ะก็เหมือนบะหมี่ชาโคอ่ะบ้างโอชาโคอย่างเงี้ยเออเคี้ยวจริงมั้ยน่ะมึงกินได้กูมึงอย่ามาทำตลกเอาแบ่งเถอะเอาเถอะกินเลยกินเลยกินเลยไปยามลำบากเลยเลือกกินอ่ะกล่องอร่อยเลือกเอากินคำว่าที่ของคำว่าที่มันอร่อยเอาสิรีบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูกินข้าวฮะใช่ข้าวมากกว่า Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ โอ้ โหลุงนั่งท่าเดิมไหมเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยระหว่างลุงกับเสืออะไรนิ่งกว่ากันนี่ไม่ออกไปไหนเลยหรอไม่กล้าไปแล้วหัวจะไปเจอของซวยอีกเรากินอะไรยังอ่ะยังเลยไม่กล้ากินแล้วกลัวซวยไม่ขนาดนั้นหรอกลุงอ่ะนี่เราซื้อข้าวมาฝากเราจะกินกับอะไรอ่ะไม่มีไงลุงก็บอกว่าซื้อข้าวมาฝากโอ้มึงแค่กูกินข้าวเปล่าๆอย่างเงี้ยใช่กลัวซื้อมาแล้วไม่ถูกใจไงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยสองถุงเนี่ยอันนี้คือเอาไปกินที่ห้องก็แบ่งลุงสักถุงดิถุงเหรอได้นี่ไงถุงหนึ่งแต่เอามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวถือกลับไม่ไหวนี่มันสวยแล้วมึงกลัวนั่นเหรอลุงอยากเห็นลุงยิ้มเฉยๆเอางี้ไหมให้โมหาหมอดูให้อีกรอบป่ะโอ้พอแล้วเข็ดถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองเปลี่ยนเวดูลุงไปทางธรรมะบวชไหมครับเองก็ลืมไงแล้วลุงเคยบอกแล้วว่าลุงตัดผมไม่ได้เดี๋ยวมันป่วยโหลุงผมว่าจังหวะนี้นะอย่าเพิ่งห่วงเรื่องผมเลยห่วงตัวเองก่อนงั้นไปก่อนแล้วนะดึกละลุงกินข้าวแล้วก็รีบนอนได้ล่ะนะไปแล้วจ้ากุ๊ดไนท์กุ๊ดไนท์เออได้กินข้าวเปล่าจริงๆด้วยทำพึ่งทางธรรมต้องพระแท้เออไอ้ศีลไอ้ฟอร์มก็ไม่อยู่โอ้ยชีวิตเหงาจริงเว้ยช่วยด้วยเอ้าไม่เหงาแล้วช่วยด้วยต้องการอะไรอ่ะหนูหิวเดี๋ยวทำบุญไปให้อยากได้อะไรอ่ะข้าวเกียบ PR Big Bag รสสาลายโอ้โหช
ชอบเหรอมันอร่อยซองใหญ่ปริมาณเยอะคุ้มค่าจ้าอยากกินก็หยิบเลยเท่าไหร่ไม่คิดตังค์หรอกพูดแล้วนะกินเถอะถ้าไม่ได้เขาเกียบ PR Big Bag รถสาหร่ายเนี่ยหนูแย่เลยนะลุงขอบคุณนะคะหนูไปแล้วคนเหรอวะกูนึกว่าผีใครเป็นผีเหรอโอ้ยมีหงุดคำเลยไปไหนมาหลวงพ่อออกวัดได้เหรอเนี่ยโอ้พอดีหลวงพ่อเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีนึกว่า6โมงเช้าเลยออกบิณฑบาตโอ้โหเป็นไงเจอญาติโยมใส่บาตรไหมล่ะนอนกันเงียบกริบก็นี่มันหกโมงเย็นกว่าแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อมาก็ดีแล้วกำลังคิดถึงหลวงพ่ออยู่พอดีเลยอุ้ยพูดแบบนี้อาตมาก็เขินนะจะมาเขินอะไรเราก็มาคิดถึงแน่หลวงพ่อพอจะมีวิธีไหนไหมทำให้ผมดวงดีขึ้นเนี่ยไม่ยากหรอกก็แค่เข้าไปติดตามเพจพระแท้แน่จ้าสิรู้จักจีวรบีไหมล่ะอุ้ยงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่วัดแล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยขอบคุณครับหลวงพ่อนี่มึงรู้เวลาอะไรบ้างไหมเนี่ยมันดึกแล้วเนี่ยมึงไม่กลับทีวะแล้วพี่ไม่กลับอ่ะเอาขึ้นนี่มันห้องในสวยก็ฟ้าใสอยู่นี่มึงอยู่นี่พี่สะพายมึงใส่ชุดนอนเนี่ยมึงไม่เกรงใจมากหรอยืนมองนั่งมองโอ้ยพี่นี่ครับพี่ของแฟนผมไม่คิดไรหรอกแต่กูคิดไงมึงกลับไปได้แล้วผมจะนอนนี่ด้วยเนี่ยนอนอะไรมึงนอนไม่ได้ทำไมอ่ะมึงนอนนี่มึงควบสองทำไงโอ้ยพี่ศีลมันมีแต่ความคิดพี่เท่านั้นแหละที่คิดอย่างนั้นน่ะโอ้ยมึงเลิกเถียงกันเป็นเด็กได้ไหมรำคาญกลับไปเลยเด็กน้อยเรามาทำอะไรแบบผู้ใหญ่ดีกว่ามึงคนแรกเลยค่ะไปกลับไปไม่เกียรติโอ้โหนิดขนาดแต่งตัวธรรมดาทำไมมันดูเซ็กซี่แบบกูอ่ะโอ้ยนี่จริงเธอน่ารักและเซ็กซี่เสมอแม่เสือสาวฟ้าใสแต่งอย่างเงี้ยดีแล้วมิดชิดดีตัวอันตรายอยู่นี่ไม่รู้อะไรยิ่งตอนนอนนะตื่นมานี่คือคุมไปถึงหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยไหนลงมานอนดิเพื่ออะไรวะเผื่อมันง่วงไงแต่จริงก็ง่วงแล้วล่ะนอนดีกว่านอนเล่นก่อนเนาะผมก็จะนอนเหมือนกันเโอ้ยสินมึงจะขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะน้ำก็ไม่อาบก็เป็นขึ้นมานั่งกันหมดแล้วทำไมอ่ะขอนั่งแป๊บเดียวเองนี่กลับไปได้แล้วนั่งแป๊บเดียวนะอะไรวะแล้วมาถึงมึงใส่แว่นทำไมเนี่ยฮะกูชอบกับแว่นเนี่ยฟองพี่เขาอยู่แล้วอยู่แล้วทำไมอ่ะจะดีหรอแล้วมันไม่ดียังไงอ่ะก็มาจับขาเราว่าฮะเฮ้ยเราไม่ได้จับแล้วใครจับอ่ะโอ้โหพี่ศิลป์อะไรเนี่ยกูนึกว่าขากูโอ้โหคนละทิศเลยนี่มึงตลกแล้วคนอะไรจะไม่รู้ขาตัวเองคะกูนึกว่าเก่ามันไม่หายคันวะโอ้ยไปเลยพี่เป็นอัมพฤกษ์มั้งไม่รู้สึกอ่ะไปเร็วไปเลยทั้งคู่มึงอ่ะโอ้ยพอพี่อะอะไรกูคันน่ะเจอกันนะฟอมครับเจอกันนะสวยนี่เดี๋ยวพี่ถามจริงพี่ไม่รู้จริงว่าไม่ใช่ขาพี่มันผ่านมาแล้วเรื่องอดีตนะมึงจะไปพูดทำไมวะมึงโตได้เลยพร้อมอดีตมันผ่านไปแล้วเดินหน้ากับปัจจุบันลองเป็นผมทำดิพี่ก็ไม่ยอมหรอกมึงไม่โตเนี่ยมึงต้องคิดได้นะอดีตคืออดีต
ีผมกัดสมองเหมือนเมื่อพี่เนี่ยเนี่ยจะมาแบบนี้ทุกคืนเลยไหมอย่าถามหนูเลยถามพี่ดีกว่าว่ามาแบบนี้ทุกคืนไหมก็บ่อยอยู่อ่ะบอกแล้วแต่งตัวให้มิดชิดตัวเองนี่มิดชิดดีทำไมต้องเป็นผมด้วยวะเนี่ยพี่ซวยคนเดียวพี่ก็มาคนเดียวดิมาคนเดียวไม่ได้ทำไมถ้ากูหลงไม่ต้องอ้างอะหาเพื่อนมาด้วยนี่แหละพี่ก็พายโมนมาสิเผื่อมันมาปุ๊บนี้มีเป็นได้กลับมาได้ด้วยผมไม่เกี่ยวอะไรก็ไอ้โมเป็นผู้หญิงมันจะนอนค้างที่วัดได้ยังไงวะค้างเหรอตอนชวนไม่ได้บอกนี่ถ้ากูบอกมึงจะมาไหมล่ะนอกเสื้อผ้ามาคนเดียวเลยอ่ะโอ้พี่ที่นี่แน่นะมันมีโรงศพด้วยก็นี่แหละวัดที่พระงอกจำอยู่ไงนี่โรงเปล่าแล้วมั้งกูว่ามากันแล้วเหรอเย้ยโอ้ยเมื่อไรชีวิตกูจะชินวะหลวงพ่อครับแล้วใจผมทำไงบ้างครับเนี่ยอันดับแรกก็ทำความสะอาดวัดกันไปก่อนแล้วกันนะโยมเกี่ยวอะไรอ่ะมันเกี่ยวสิอันดับแรกมันต้องฝึกจิตให้มุ่งมั่นและที่สำเพ็งสำคัญนะที่สำคัญเนี่ยต้องปิดวาจาห้ามพูดอะไรเด็ดขาดหลอกพวกผมมาทำความสะอาดไปเนี่ยโออันนี้มันเป็นพิธีการเดี๋ยวคืนนี้โยมก็รู้เองแหละเห็นเอ็งไปทำความสะอาดหลังคาแล้วกันเดี๋ยวนะแบบพักเมื่อยพักจุ๊บๆแป๊บนึงอันนี้สงสัยจะถามคือให้ผมไปเช็ดหลังคาเนี่ยจะให้ผมตกลงมาตายเหรอหูไม่ดีหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเช็ดศาลาหูกูไม่ดีหรือพระตั้งใจวะเนี่ยโอ้ยนี่ก็แข่งจริงๆกระเป๋าไว้ไหนอ่ะฝากดีๆอันนี้หลวงพ่อเป็นจิ้งจกไปหมดแล้วเฮ้ยได้ฟ้าใสมาอยู่ห้องนี้ดีเลยเพราะว่าฟอร์มชอบหนีเที่ยวใช่แล้วก็กลางคืนนี้ไม่ค่อยจะกลับบ้านสักเท่าไหร่ด้วยโอ้พี่มุกเดิมๆฟ้าใสยังไม่เชื่อหรอกเชื่อฟ้าใสหล่อเล่นก็แซวฟ้าใสอยู่ที่นี่ดีแล้วไปอยู่ห้องไม่สวยอันตรายทำไมอ่ะกับพี่สินก็ไปทุกคืนพี่ใบฟอใบฟอไม่อยากจะพูดมึงนี่สิทธิ์เอกเขาเลยนะจัดของดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเลยนะไอ้ฟอมเพิ่งนึกได้ว่าอาจารย์คงกับพี่สินนี่เขาหายไปไหนกันเนี่ยเห็นว่าเขาจะไปแก้ดวงอะพี่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันช่วงนี้แกก็คงทำอะไรได้ก็ทำหมดอ่ะแต่จริงๆอ่ะมูก็อยากไปแบบแก้ดวงนะอยากมีนิมิตเหมือนเดิมอ่ะนี่วันนี้เราไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยวเราไปช่วยฟอมขายข้าวนะจะดีเหรอดีฟ้าใสมาคือคืนแน่นอนเพราะตอนนี้ร้านเงียบมากเหมือนป่าช้าค่ะงั้นพี่โมต้องช่วยด้วยนะเฮ้ยยินดีค่ะได้เลยเพราะเป็นร้านของเราเข้าไปเป็นปีเป็นคุยฟ้าใสก่อนจะไปอ่ะอย่าบอกนะใส่ให้ดูสักทีไอ้ฟอร์มคือเขาอยากรู้ว่ามันไอ้ฟอร์มกลางวันแสกๆนี่มึงจะจัดเลยเหรอโอ้ผมก็จัดไม่เก่งเนาะพี่หรอกเฮ้ยเพนจัดอะไรอ่ะจัดร้านไงคุณไปดิอ๋อจัดร้านอีกไหมจะเจอข้างนอกนะเฮ้ยค่ะไอ้ฟอร์มจัดดีๆอ่ะมันมีห่างด้วยเหรอใช่น่ารักเนาะจะเป็นยังไงนะร้ายหรือเปล่าจานจะอยู่ตรงนี้จานโป่งครับคนนี้ชื่อยศครับจานสวัสดีครับสวัสดีครับโดนของมานี่เอ้าอาจารย์รู้ได้ไงครับโอ้โหเงาเต็มตัวเลยครับเนี่ยอาจารย์ช่วยผมหน่อยนะครับก็ไม่ว่างอ่ะพอดีนัดเพื่อนเดินห้างอ่ะ
พงช่วยเขาหน่อยสิห้องพี่พงไม่ว่างนี่ครับอาจารย์ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะลูกน้องคุณรับเงินผมมาด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมคืนเงินให้ก็ได้ครับวันนี้อาจารย์คงไม่สะดวกจริงครับเฮ้ยไม่รับเว้ยแล้วข้าเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาขัดใจว่ะพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ยังไงวันนี้พี่กลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวผมคุยทางนี้ก่อนแล้วก็ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมโทรไปหาพี่แล้วกันนะโอ้เฮ้ยเอาโอเคไม่ช่วยเขาว่ารับเงินมาแล้วอ่ะรับมาเท่าไหร่เนี่ย 30,000 นะดิโอ้ยก็เอาไปคืนเขาดิพี่ฟอมไม่ได้ถ้าโป่งไม่ทำงานโป่งก็ต้องขายบ้านทิ้งเอาเงินไปซื้อข้าวกินอีกไม่มีที่อยู่อีกโอ้ก็ไปอยู่บ้านพ่อไงครับก็พ่อเขาไม่ให้อยู่ตำหนักเขายังไม่ให้ขึ้นเลยเห็นไหมน่ะเจ้ายังไงทำก็ได้ครับแล้วยังไงจะช่วยเขายังไงเนี่ยมันต้องใช้มีดหมอพี่ฟอมเอาก็เอามาสิไม่มีเอาของพ่อไหมเดี๋ยวไปหยิบมาให้โอ้นั่นของปลอมแล้วทำไงทีนี้มันก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับทำได้ด้วยเหรอทำเลยนะถ้างั้นน่ะไม่รู้ว่าของมันจะครบหรือเปล่ามันต้องใช้เหล็กหลายอย่างเลยนะพี่ฟอมโอ้ต้องไปดูสิจะได้ทำไปดูก่อนหรือก็ไม่มีบ้านอยู่หรอกตำหนักนี้เขาตีมีดตำหนักนู้นยังตีหม้อกันอยู่เลยอะไรอะไรนะฟอมจะไปตีหม้ออีกแล้วเหรอโอ้ยพูดมาตั้งยาวได้ยินคำเดียวพูดเป็นตุเป็นตะอาศัยต้องจัดการแฟนผมเข้าใจผิดเหรอเนี่ยก็เมื่อกี้พูดหม้อไม่ไม่ใช่ผมเป็นคำสุภาษิตคำบังเพยอะไรประมาณนั้นเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้แต่เราพร้อมแล้วนะให้เราช่วยอะไรดีโอ้ลูกค้าเยอะมากโหทำอะไรคนเดียวโอ้เดี๋ยวนี้ติดปลาช่อนนะเราเนี่ยปลาช่อนงั้นเดี๋ยวจัดร้านก่อนดีกว่าเราไปหั่นผักรอถ้างั้นเดี๋ยวพี่หุงข้าวเพิ่มโอ้พี่เอาหม้อเนี้ยไม่ให้มันบูดก่อนหาลูกค้ากินให้ได้ก่อนหม้อเนี้ยทำอะไรดีล่ะนี่ช่วยเราหั่นผักได้ไงเดี๋ยวโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะโอ้ยร้อนจังเลยเชฟไปหาอะไรทำหลังร้านเลยหุงข้าวหุงข้าวอะไรก็ได้ป้าสายถ้าเกิดร้อนไปในร้านก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากสงสัยวันนี้น่าจะเหนื่อยอีกยาวเดี๋ยวช่วยนะจ้ะพี่กินข้าวไม่ได้หิวข้าวนะวัดพี่มาทำพิธีคนเดียวทำไมผมต้องทำด้วยวะพูดได้แล้วโยมอ๋อเอ๊ะหลวงพ่อเสร็จแล้วครับมีอะไรทำต่อครับเนี่ยมีสิโยมเออทั้งพวกผมขอไปกินข้าวได้ไหมครับตั้งแต่เช้าไม่ได้กินเลยอ๋อได้สิแต่ว่าต้องกินของที่อาตมาเตรียมไว้นะโยมโอ้หลวงพ่ออันนี้มีจอกให้ในวัดเลยเหรอเฮ้ยหลวงพ่อท่านสั่งให้ขัดศรัทธาสิว่าหลวงพ่อพูดประชนได้ไหมครับเออได้สิโยมเฮ้ยแค่เชียวพอเป็นงานเสียเวลาเรียกประกันรสชาติมันจะช้อนชัยเข้าไปในร่างกายมันเสื่อมนี่วะนั่นพี่เหล้าอะไรติดหวานมากเนี่ยเหล้าอะไรวะไม่ใช่เหล้านี่มันเป็นน้ำปัสสาปัสสาเกปัสสาวะไม่เห็นแปลกไอ้ตัวเองก็มีนี่หลวงพ่อบ้าไปเลยให้พวกผมกินเยี่ยวเนี่ยมันเป็นยาคนโบราณเขาก็รักษากันแบบนี้แหละโอ้ยหลวงพ่อนี่มันสมัยก่อนโน้นมันสมัยใหม่แล้วเออแล้วนี่ของคนเป็นเบาหวานก็ไม่รู้เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยน่ะมันก็ไม่ใช่เยี่ยวใครเยี่ยวหลวงพ่อเองหลวงพ่อมันมีวิธีอื่นไหมล่ะยังจะเอาอีกเหรอได้สิเอาไม่มีใครรับผิดชอบที่ผมกินเยี่ยวเมื่อกี้เลยเหรองั้นถอนไหมล่ะถอนก่อนไหมล่ะฟันน่ะหลวงพ่อไม่มีไฟไม่เหมือนเราวิ
ธีต่อไปนี่โอ้พอดีเลยกำลังเมื่อยพอดีเลยไม่ใช่นี่จะมาตอกไล่ฟาร์มซวยใช่ใช่สิใช่พางจริงเหรอเราอะถ้าเกิดหลวงพ่อตอกเลยครับเอาเลยนะครับผมโอ้ยหลวงพ่อเดี๋ยวพ่อครบชั่วโมงแล้วมั้งยังโอ้ยฉันจะรอกินน้ำมาตูมด้วยไงโอ้ยไม่ใช่ร้านนวดโอ้ยพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวมันไม่แรงไปหน่อยครับเนี่ยที่ร้องเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเขามันเป็นเสียงปีศาจที่อยู่ในตัวเขาโอ้ยเสียงผมเนี่ยหลวงพ่อเจ็บระบมหมดแล้วเนี่ยขอก่อนได้ไหมเล่ายังไม่จบพิธีเลยโอ้ยหลวงพ่อครับผมขอเลยครับผมยอมเห็นพี่ผมเจ็บแบบนี้ไม่ได้ขอให้หยุดเหรอขอทำแทนครับเผื่อเขาจะสบายใจขึ้นได้สิมาหูสาดีใจที่ลุงจะห้ามมาพี่จะได้จบๆโอ้เฮ้ยหลังนี่ไม่ต้องแล้วเราตรงไหนครับเบ้าตาโอ้จะบ้าเหรอนี่พูดกับข้าดีๆจะดียังไงกูจะตีเบ้าตากูเนี่ยเพิ่มมึงยอมไหมเล่ามันจำเป็นต้องตอบที่เบ้าตาเพราะเราจะได้มองเห็นแต่สิ่งดีๆโอ้ผมไม่อยากเห็นแล้วไม่เอาแล้วพี่ทำมาทั้งตัวแล้วเหลืออีกที่เดียวเองพี่โอ้ไอ้ศิลป์มึงเอาไหมล่ะก็ผมไม่ได้มาแก้นี่หลวงพ่อรบกวนหน่อยนะครับให้หลวงพ่อออกไปก่อนช่วยจับให้ผมทีโอ้โหมึงดูร่างหลวงพ่อรุ่นนี้เอากูไม่อยู่หรอกเดี๋ยวก็รู้มาโอ้ยมาทีเดียวกั้นใจมาตรงกั้นใจเฮ้ยหลวงพ่อเอาแรงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้ถิ่นจ้าอยู่เฉยไอ้ถิ่นกั้นใจพี่ตาโก้ไอ้ถิ่นเฮ้ยพี่กระเพาะเดี๋ยวนี่ไอ้ฟอมที่มึงให้กูไปหุงข้าวเพิ่มเนี่ยเผลอๆอย่างเงี้ยต้องหุงข้าวเพิ่มอีกหม้อมาจากไหนกันเนี่ยอยู่ๆก็หิวซะงั้นก็ดีแล้วล่ะจะได้ขายได้เยอะไงรวยมันเยอะไปพี่ไม่เยอะกำลังดีเลยพอดีโต๊ะเต็มไอ้นั่นน่ะเยอะไปไอ้ฟอมพี่สั่งอะไรเนี่ยกี่จานจานเดียวโอ้โหสั่งจานเดียวสั่งนานเหมือนสั่งไปเลี้ยงทั้งหมู่บ้านฟอมไม่เอาถ้างั้นสั่งเป็น10จานเลยแล้วกันครับขอแบบพิเศษเลยนะครับเอามีดมาตัดลิ้นทิ้งค่ะฟอมไปทำเลยมึงเป็นไรเนี่ยมึงเหนื่อยเหรอดูดิพี่มันสั่งนานเกินท่องไว้มึงท่องไว้นะลูกค้าแกเย็นลูกค้าลูกค้าโน่นลูกค้าพี่อ่ะลูกค้าไงลูกค้ามาลูกค้าเข้าเดี๋ยวผมจดเองดีกว่าคุณลูกค้าตัวนี้ผมจัดการเองคุณไม่รู้เลยนั่นก็บอกไม่เหอะรับอะไรดีครับลูกค้าเนื้อนะครับอุ้ยไม่เป็นไรค่ะพี่น้ำหกก่อนนะเดี๋ยวเช็ดให้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเช็ดให้นะคะเช็ดเลยค่ะโลตรงนี้นะครับฟ้าใสไม่ต้องเช็ดแล้วเดี๋ยวทางนี้จัดการเองจะผัดข้าวไปเราผัดไม่ค่อยเป็นนะโฟมโอ้ผัดยังไงก็ผัดมือมันไม่ได้สนใจรสชาติหรอกพอแล้วมั้งก็ได้รอสักครู่นะครับเขาสักครู่นะครับโอ้โหระวังลื่นขยี้ด้วยโอ้โหไอ้ฟอร์มกวนหนักแล้วอย่างนี้ห้ามยากแล้วผมรู้ก็ดูแฟนผมดิเซ็กซี่ถ้าขนาดนั้นอยากให้ขายดีกว่านี้ไหมยังไงคุณเดี๋ยวขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งเอาให้แบบวอร์มเยอะๆไม่เห็นอุ้ยผมกลัวกับพิษตาลูกค้าหายหมดอ่ะดิแฟนหยอกหัวไงเลยพูดแบบนั้นหัวรู้โอ้ยหลอนจังเลยร้อนโอ้โหโอ้ยอุ้ยเฮ้ยฟ้าใสเป็นไรอ่ะน้ำมันกระเด็นนะฟอร์มแต่ว่าไม่เป็นไรนะผัดได้อุ้ย
เข้าทางพวกมันเลยทีนี้ฟ้าใสพอแล้วไม่ต้องผัดแล้วไปเร็วไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำอะไรไข่ของก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวมันพองนะดิมีพองไปกว่านี้หรอกพอแล้วเดี๋ยวเขาผัดเองไปอันนี้มาไหนไหนดูหน่อยดิเอามากินข้าวพี่มาแนวตึงแล้วมึงงอนเลยโตๆแล้วไม่ใช่เด็กๆพี่นะไม่กินผมกินเองนะกินดิไม่ได้กินทั้งวันแล้วกินแต่เยี่ยวร้องไห้ไหมคิดถึงบ้านอ่ะข้างนี้ฝ้าหมดแล้วข้างนี้เพดานยอกยอกยอกอย่าให้ลมดีแหมจะได้ดีขึ้นเอาตาไม่ดียังจะบีบมะนาวอีกนะกูดูว่ามันอะไรกูไม่รู้หรอกปากเนี่ยหมดแล้วศูนย์กูเนี่ยอร่อยอ่ะพอกูเคี้ยวปั๊บกัดเส้นถึงตากูเลยมือไหนก็หายไม่เคี้ยวถ้าอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะโอ้โหเพิ่งคำแรกของพ่ออย่ากินเยอะกินเยอะเดี๋ยวพี่แตกทำไมอ่ะอ้าวก็พิธีต่อไปเนี่ยต้องปักกดนอนใต้ต้นไม้โอ้ยแค่นั้นเองนอนกระสบกำก่อนนะเงาอ่ะเนี่ยไอ้ศิลตาเป็นอย่างงี้มันกินดีกว่าเหรอฮะทำไมต้องนอนกระสบหลวงพ่อโอ้มันเป็นการพิจารณาตัวเองว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็เอาอะไรไปไม่ได้คงเหลือไว้ซึ่งความดีมีความดีอยู่บ้างไหมเราอ่ะโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อโอ้ยอย่าบอกนะว่าในโรงศพโอ้แล้วคืนนี้อ่ะถ้าได้ยินอะไรหรือว่ามีใครมาเรียกห้ามขานรับเด็ดขาดไอ้ศิลมึงเข้าใจนะห้ามทักนะแล้วถ้าเจออะไรเนี่ยห้ามโยมทั้งสองออกจากกดเด็ดขาดเจอผีมันหลอกก็นั่งให้มันหลอกเงี้ยเหรอโยมก็หลับตาสิจะได้มองไม่เห็นทฤษฎีง่ายจริงๆเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้ามึงหนีกูนะมึงก็กลัวตัดขากันเลยได้สินเหมือนกันน่ะหลวงพ่อเองตาไม่ดีนึกว่ามาแล้วตาไม่ดียังเห็นอีกเนี่ยก็ข้างนี้ไงข้าวโอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าขายข้าวเนี่ยมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวขนาดนี้เลยอ่ะจริงๆมันก็ไม่ขนาดนี้หรอกเป็นไรอ่ะเปล่าเป็นไรเปล่านี่ก็ดีละก็คงต้องมีแต่เราที่ต้องเป็นคนง้อน่ะก็เราถามแล้วว่าฟอร์ไม่ยอมบอกเราเองอ่ะก็ฟ้าใสอ่ะไปเล่นกับลูกค้าทำไมอ่ะเล่นอะไรเราขายของอ่ะทีหลังจะขายของก็แต่งตัวให้มันมิดชิดหน่อยสินี่สบายสบายอยู่บ้านนะฟอร์มก็ดูดิมีแต่คนมองเนี่ยเอ้าเราไม่ชอบอ่ะแฟนสวยอ่ะชอบไหนบอกก็ไม่ห่วงแล้วไงคนมันเยอะก็ดีแล้วไงจะได้ขายข้าวได้เยอะๆเออเราผิดเองอ่ะเอ้าพักผ่อนเถอะเอาไปแล้วเมื่อยจังเลยอ่ะอยากจะให้นวดให้ทั้งตัวเมื่อยมากไหมอ่ะก็มากแหละแต่ว่าฟอร์มไปพักเถอะเราไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่เป็นไรเรานวดให้ได้ไม่เอาอ่ะรบกวนเมื่อยตรงไหนล่ะบ่าตรงนี้ใช่ไหมดีป่ะดีนะโอ้ยต้นขาแล้วก็เมื่อยด้วยอ่ะขาด้วยเหรอแขนเราก็มือฟ้าใสมือเราไม่ว่างแล้วเหลือแต่เท้าแล้วนะพร้อมรอเล่นเดี๋ยวนวดให้ทีละจุดแล้วกันเนาะแต่จริงๆอ่ะเราก็มือทั้งตัวนะอยากนวดทั้งตัวเลยอ่ะได้สิเดี๋ยวเรานวดให้แต่ว่าเราอยากได้นวดน้ำมันน่ะน
ไม่มีปัญหาเลยอาบน้ำรอเลยครับเดี๋ยวผมเตรียมน้ำมันมาให้นะจะได้เร็วๆนะเมื่อยได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะกดให้ร้องเลยจ้ะจริงๆแล้วน้ำมันไม่ต้องหรอกเพราะเรามันอยู่แล้วโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบใครโทรมาเนี่ยอะไรกับพี่โป่งโอ้โหวันอื่นก็ได้มั้งทำไมต้องเป็นคืนนี้โอ้ยเออก็ได้แป๊บนึงฟ้าใสเราติดธุระนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวกลับมานวดให้นะเดี๋ยวแถมให้พิเศษเลยมาช้าเราล็อกห้องนะเรามีกุญแจครับเดี๋ยวมานะโอเคเปิดมาสักแป๊บนึงก่อนได้ไหมเราจะไปทำธุระแล้วเราเองค่ะไปนะครับแทนที่จะได้นอนสบายๆอยู่บ้านนี่ต้องมาลำบากอีกเนี่ยเออมันก็หัดลำบากบ้างดิลำบากลำบากได้นี่มันลำบากไม่ยังเป็นไงเออโอ้มาแค่คืนเดียวเองจะหมดแล้วหนาเนี่ยไปก็ไปกันไปไม่พูดแต่แรกอ่ะเออแล้วนี่หลวงพ่อห้ามออกอ่ะไปดิปากดีใครก็จะออกอ่ะพี่อย่าสินอย่าทักอย่าทักขอห้ามทักก็พี่ได้ยินมาล่ะเออนั่นแหละห้ามทักออกอาจจะเป็นหลวงพ่อก็ได้เออกูว่ากันแหละพี่อย่าทักไอ้สินไก่มันจะนอนก็ร้องงี้แหละไก่บ้านป้าพี่ร้องอย่างนี้อ่ะพี่พูดไปเรื่อยมึงก็คิดแค่เป็นไก่ดิหูพี่เสียงเงี้ยไม่ใช่หลวงพ่อแล้วเนี่ยเอ้ยอย่าทักเอางี้หลับตาเลยมันเห็นเออเนี่ยพี่เฮ้ยอย่าทักไหมฝาโลงเลยไม่ใช่เสียงฝาโลงเลยอ่ะรู้แล้วพี่ใครเปิดฝาโลงอ่ะถามมึงโง่หมามั้งโอ้โหพี่อะไรมันมีแสงด้วยอ่ะหิ่งห้อยมั้งไอ้สินไปมึงจะไปไหนเนี่ยไอ้นี่หลวงพ่อห้ามมึงอ่ะรู้ป่ะต้องออกไปเถอะถ้าเกิดมันจะกินไส้มึงอ่ะเอานั่นเนี่ยพอหิ่งห้อยเออนะทักโอ้ยตอนสวดอะไรอ่ะไม่สวดปากกูสั่นโอ้โหพี่สถานการณ์นี้พี่งัดไปสักบทดิมึงลืมเหรอกูปลอมพี่กระสือฮะผมไส้แห้งครับพี่กินไม่อร่อยหรอกคนข้างผมนี่ว่าไส้ตันในขี้บานเลยพี่เออเออไอ้พี่พูดเข้าเออมึงอย่านำเสนอเขาสิยอมโยมตื่นกันได้แล้วเฮ้ยสิลูกกระสือเฮ้ยมันเข้าล่างเลยเนี่ยกระสือดูดีดีดูดีดีสิโยมโอ้โอ้ยโอ้ยหลวงพ่อนี่เมื่อคืนผมเจอกระสือด้วยนะกระสืออะไรที่นี่ไม่มีกระสือโยมมีจริงหลวงพ่อสงสัยมันจะมากินศพแล้วมั้งเนี่ยเออผาลงตกจริงด้วยเนี่ยหลวงพ่อผมไปดูดิกินศพหมดแล้วมั้งต้องยังอยู่ครบนะแล้วกระสือมาเอาอะไรวะนี่โยมที่นี่ไม่มีกระสือหรอกเชื่ออาตมาเถอะไม่มีได้ไงเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นทั้งสองดวงอ่ะเออจิตโยมนี่คิดไปเองหรือเปล่านี่ถ้าคิดไปเองนะฝาลงผมบอกฝาลงตกแล้วฝาลงมันตกจริงๆอ่ะเออใช่ลมพัดมั้งพายุมั้งโยมตาฝาดมั้งอย่างเงี้ยเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นนะโยมไปไปไปช่วยกันปิดฝาลงให้เข้าที่ไปนี่มีได้ไงวะปั๊บ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 อะไรอ่ะโอ้ยเอาลงไม่ปิดเลยเหรอพี่เปลี่ยนฟังผมก็ทำหนักไม่ใช่หนักเลยมันก็ฝาเดียวกันเลยอ่ะเออเดี๋ยวเรื่องเยอะนะมึงก็เรื่องมากเอ้าปั๊บ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 ลงอะไร
มึงยังมาถามอีกมึงเห็นแล้วใช่ไหมเลยย้ายฟังอ่ะแต่สินขอความมั่นใจอีกทีไหมอารมณ์ดีซะด้วยรูปปั้นหรือเปล่าพี่เหมือนใช่ไหมเธอเป็นรูปปั้นเขาจะมาไว้ในโรงทำไมนะเขาตั้งไว้คนกราบไหว้บูชาที่หลวงพ่อนานหรือยัง7วันแล้วไปโดนอะไรมาล่ะก็ไปปักกดใต้ต้นไม้นี่แหละยุงป่ามันกัดน่ะก็เลยได้มานอนคุยกับรากต้นไม้เหมือนโยมมันแหละต้นเดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันต้นเดียวกันบังเอิญสุดๆเลยนะยังจะบังเอิญอีกไม่มีกระสือจริงด้วยอย่างที่บอกมีแต่กระหังรู้ซะแล้วจะกลัวกันทำไมล่ะโยมคนเราพอตายไปมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละวันไหนกูตายกูจะไม่เป็นแบบนี้โอ้โหไม่ต้องหลอกกันหน้าเดิมกูก็จะวิ่งอยู่แล้วเอาคุณพระช่วยเฮ้ยเราก็พระนี่หว่าหรือว่าผีสั่นอะไรเนี่ยไปโดนอะไรกันมาไปเล่นตัวไหนกันมาอีกแล้วเนี่ยนี่มึงยังจะเล่นอีกดูหน่อยดิหุยตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยอะไรนะลุงเอาพัดเหรอครับอู้ไม่เอาไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอะลุงก็ตั้งแต่กลับมาพูดอยู่สองคำพระผมเลยโทรหาพระงอกเขาว่าไงอะเขาบอกเขาไม่ได้ทำน่าจะเป็นพระแท้ทำพระแท้ทำอะไรวะก็พระแท้แกตายแล้วพี่ฮะเขาตายตอนไหนโดนยุงกัดตายดิโอ้ยนี่คือโดนผีหลอกมาหรอพี่ปกติเขาก็เห็นผีอยู่แล้วอะก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนี้นะช่วยช่วยไอ้ตัวช่วยเฮ้ยช่วยช่วยจริงๆเหรอพี่ขนาดไปให้พระช่วยยังโดนพระหลอกอีกหรือว่าที่เป็นไข้อ่ะเพราะว่าโดนยุงกัดงั้นไม่ซื้อยาให้เขาไหมได้เดี๋ยวผมไปซื้อให้แล้วกันงั้นเอามอเตอร์ไซค์พี่สิงห์ไปก่อนก็ได้ยิ้มหน่อยนะพี่เดี๋ยวผมรีบมาเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมทำอาหารให้กินไหมแบบอ่อนๆเออดีไส้อ่อนไหมมะพร้าวอ่อนไปเลยไหมหรือว่ากระดูกอ่อนดีมีอะไรอ่อนอีกอุ้ยพี่สิงห์อะไรพี่สิงห์เกี่ยวอะไรอ่ะปัญญาอ่อนฮะปัญญาอ่อนผมไม่ค่อยกล้าพูดนะพี่เนี่ยล้อเล่นแกงเขาไม่สบายอยู่ตัวไอ้ตัวรู้แล้วไม่ต้องย้ำผมจะว่าลงทำไมพี่พร้อมมีหมอเสร็จแล้วดีเลยจะได้ทำพิธีลูกค้าได้โป่งโป่งก็เก่งเหมือนกันนะขอบคุณครับถ้าไม่ติดขี้เกียจอ่ะลุงนี้ไม่ไปด้วยนะอ้าวไม่ไปแล้วจะได้ตะปูตอกฝาลงทำมีดหมอหรอว่าไปเกือบโดนจับได้นะแล้วมันโดนไหมเล่าก็เกือบไงไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ้าวโป่งก็โป่งเป็นคนชวนพี่ไปเองอ่ะและอีกอย่างโป่งบอกตามเลิกต้องเมื่อคืนเท่านั้นด้วยจะว่าไปแล้วนะเมื่อคืนน่ากลัวมากเลยพี่ฟองน่ากลัวดิแล้วก็ไอ้สองคนนั้นไม่รู้ไปทำอะไรในกฎด้วยเป็นผีป่ะก็ไม่รู้พูดอะไรขนลุกอะเนี่ยพี่พร้อมกลับเถอะผมกลัวมาถึงนี่แล้วจะกลัวอะไรชวนมาเองก็แท้ก็ไม่รู้ว่ามันน่ากลัวกลับเถอะไปพี่ไอ้สิงห์อย่าทักมีคนรู้ละตัวเฮ้ยมันกลับเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตะปูต่อฝาลงกูร้านวัสดุเยอะแยะลุงทักทำไมจะ
ได้กลัวจะได้ไม่กล้าออกมาไงตอนนี้ปู่กลัวแล้วนี่คือกลับเถอะกลัวอะไรกลับไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตะปูต่อฝาโลงเดี๋ยวซื้อให้เยอะๆเลยไม่พาคุมหัวไว้คนจะได้ไม่เห็นโอ้ยเปิดไฟฉายดิฮะนี่เฮ้ยพี่ฟอมได้แล้วเอาตัวนี้เฮ้ยพอกลับได้แล้วเอาตัวนี้เร็วอีกตัวนึงเฮ้ย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 ฟอมนานจังได้ยังเนี่ยมาแล้วมาแล้วโทษทีพี่คุยพี่โป่งอยู่ได้นานเนี่ยหูพี่ทำเป็นด้วยหรอข้าวต้มเนี่ยโถสั่งแอปเอาดิพี่เยอะแยะโหแล้วพี่เคนนะพี่ไม่มาอีกเหรอไปซื้อยาแค่นี้เองนั่นดิหายไปนานจังอืมเฮ้ยโทรมาพอดีเคนฮะรถล้มเหรอโหก็จับขึ้นมาตั้งดิไม่ใช่มั้งพี่ฮะหมอสายคว่ำหุยเป็นไงบ้างอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอ๋อได้เดี๋ยวไปหาหนักไหมน่ะหึนี่เหรอหุยส่งทำให้หนักหรอโอ้ยพี่เทนสิอะไรเขาต้มเกี่ยวอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะฟอร์ไปเป็นเพื่อนหน่อยนะอะไรนักหนาวเนี่ยไปเป็นน้องกันนะไปเร็วไปไหนนี่งงเลยเนี่ยเลือดเต็มเลยอ่ะนี่พี่แล้วรถไปล้มได้ไงเนี่ยก็ขี่ไปซื้อยานี่แหละแล้วก็ลืมใส่หมวกกันน็อกตอนแรกก็เลยยื่นมือไปหยิบหมวกไอ้สายหมวกกันน็อกก็พันกระจกมองข้างรถก็เลยล้มไถอยู่กลางสี่แยกเนี่ยสภาพพี่ขนาดนี้รถน่าจะเละนะเออไม่มีรอยสักรอยเลยอ้าวได้ไงพี่รถทับกูทั้งตัวเลยไงแล้วยาได้ป่ะได้สิลุงทั้งยาลุงยาผมได้หมดเลยซื้อยาให้หวังดีแท้ๆนะคุยพอกันนี่ถ้าโมเห็นนิมิตเหมือนครั้งที่แล้วนะตอนที่โชว์รูมอ่ะจับได้ปะตอนดาวตกใช่ป่ะพี่ใช่โชคดีเลยนี่ครั้งนี้ถ้าโมเห็นนิมิตนะมือไม่เป็นอย่างนี้หรอกสินโมเหมือนเห็นดาวตกลงมาด้วยดาวตกมันไม่ได้มีอะไรน่าอันตรายเลยเวลาคนเห็นดาวตกเขามีแต่อธิษฐานขอพรกันบ้าปะเนี่ยแต่โมเห็นแบบนั้นจริงๆนะพี่สิมเห็นจริงๆงั้นลุงเฮ้ยเฮ้ยโมอะไรคุณเฮ้ยหุยเกือบไปแล้วคุณโอ้หุยเฮ้ยเป็นไรบ้างวะเนี่ยผมไม่เป็นไรคุณไหนดูดิผมไม่เป็นไรแล้วคุณหนักเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรเหมือนกันดีแล้วคุณก็จริงคุณผมทำเองไม่เกี่ยวกับคุณหรอกถ้าผมใส่หมวกกันน็อกแต่แรกผมก็ไม่เป็นงี้หรอกเออใช่พี่ถ้าเกิดพี่ไม่ใส่หมวกนะรถล้มไปหน้าเละเหมือนวิสิตนี่แย่แล้วผมอยู่ไม่ได้นะมึงน่าไปซื้อยาแทนไอ้เคนโมขอโทษนะที่ช่วยอะไรทุกคนไม่ได้เลยอ่ะได้สิคุณนี่ไงคุณก็ช่วยป้อนข้าวต้มผมก็ได้ไม่กินหรอร้อนกูแขกโจ๊กกองปากเลยโจ๊กกองขี้เลยไม่รู้กินมึงอะผมทั้งเหม็นเลยไอ้ปอมมาหยิบน้ำหน่อยดิได้ลุงได้ทิชชู่ด้วยได้พี่เฮ้ยปอมลืมทิ้งยาแข็งไว้บนโต๊ะข้างล่างเอาขึ้นมาด้วยนะคือนี่สรุปผมต้องทำคนเดียวเลยมั้งก็มึงปกติสุดนี่แล้วพี่โมก็เป็นไรอะเอาก็ต้องนั่งเฝ้าเคนตรงนี้ไงตอนแรกผมคิดว่าผมไม่สวยสรุปสวยเหมือนกันมึงทำอยู่คนเดียวนี่ปอมเอาอะไรอีกอ่ะโอ้เที่ยวพาคุยเที่ยวเลยโอ้ยไปเองดิไม่มีแรงจริงพาขี่หลังไปก็แล้วรถล้มซะดีกว่าผมเนี่ยตายนี่มันตำหนักหรือตึกผู้ป่วยวะ
ใจหน่อยไว้สินเลยพี่มาทำอะไรน้องแฟนผมแล้วมันใช่เรื่องไหมมาถอดกางเกงถอดกางเกงอะไรเนี่ยเออกูคุยกับฟ้าใส่แล้วแล้วไปคุยกับแฟนผมตอนไหนทำไมชอบทำให้เราหึงวะก็ฟอมนั่นแหละคิดมากไหนจะเรื่องพี่สินอีกนะพี่สินเป็นไรอ่ะนี่ไงฟ้าใสเป็นห่วงพี่สินอยู่เราไปนอนก่อนนะง่วงอ่ะจะไม่มีอะไรได้ไงคนมันเคยก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่าผมไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกให้มันยังไงเอ้ามึงหลอกกูแล้ววะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินรวยล้นฟ้าให้มา